สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวแซกโซซายตี้ทุกท่านครับวันนี้พี่โก้จะมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าทีโอวานี่ไกอาสามนะครับเดินทางมาถึงไกอาสามเมทัลแล้วนะครับใครเป็นแฟนของทีโอวานี่ไกอาต้องทราบดีว่าตั้งแต่รุ่น1รุ่น2พี่โก้เนี่ยใช้ตั้งแต่รุ่น1นะครับไม่ไป2ด้วยเออชอบรุ่น1มากไม่ได้ลอง2 3เป็นเรื่องเป็นราวว่างั้นเถอะแต่ทุกครั้งที่ทีโอนี่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นเดอร์ก้าไกอาแอมบิก้าต่างๆก็ตามนะครับก็จะมีพัฒนาการที่ดีตามมาทุกครั้งนะครับคนที่ชอบไกอา3คือคนที่ชอบเสียงแบบแจ๊สวินเทจดาร์กมีรีซิสแทนหรือว่ามีเสียงที่มันมีแกนเสียงที่ชัดแบบวินเทจเมเยอร์นะครับไกอา3มีแบบนั้นทุกประการยังคงคอนเซปต์เดิมคือวินเทจเมเยอร์นิวยอร์กนะฮะแต่ที่มากกว่านั้นคือในแชมเบอร์ของเจ้าไกอา3 24K 24กรัตโกลด์เพลทนี่แหละข้างในจะเป็นซีซีนะครับข้างในแชมเบอร์ในตัวเมาส์พีซจะเป็นซีซีเราเรียกว่าชาร์กกิลนะครับหรือว่าซี่ของฟันฉลามทำให้ลมที่เข้าไปเนี่ยในเมาส์พีซเนี่ยโฟลว์ขึ้นไหลได้เร็วขึ้นมีบูสเตอร์มากขึ้นนะครับโมเดิร์นมากขึ้นนั่นคือคาแรคเตอร์ใหม่ล่าสุดของไกอาแล้วก็อยู่ในไกอา3นี่แหละครับเดี๋ยวเรามาฟังโทนเสียงของไกอาสดๆดูนะครับThank you.